สวัสดีคุณผู้ชมนะคะค่ะสวัสดีนะครับตอนนี้เวลาบ่าย2บ่าย2โมงค่ะจนถึงบ่าย3โมงนะคะที่นี่เก่งบวกเฮงทาง Blue Sky Channel ค่ะเจอกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีรับหน้าที่ดูแลอยู่ตรงนี้พร้อมกับ2กูรูเช่นเคยนะคะคุณพิชวิกิจเสรนะคะแล้วก็คุณคมสันพันธ์มีชาติกุลนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนก็ไปรถติดหน่อยนะครับแต่เป็นการติดที่ผมว่าดีมากนะครับเพราะว่าหมายความว่ามีประชาชนนะครับทั้งประเทศเลยนะครับคงพร้อมใจกันที่จะไปเวียนเทียนนะครับ ในวันวิสาขบูชานะครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ก่อนจบรายการเราก็คุยกันก่อนนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยพอจบรายการช่วงค่ำเราจะไปเวียนเทียนกันที่ไหนนะคะ คุณมณีบอกว่าไปที่วัดพระราม9มาใช่ครับเมื่อวานไปวัดพระราม9มานะครับอากาศก็ดูแล้วจริงๆตอนแรกนึกว่าฝนตกแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วง6โมงเนี่ยก็จะมีการเทศแต่ปรากฏว่าฟ้าฝนก็เป็นใจจริงๆเย็นสบายนะครับแล้วก็ประชาชนโอ้โหหลายพันนะครับเกือบทุกวัดนะครับดูจากข่าวตอนกลางคืนด้วยใช่ค่ะแล้วพี่โจอะคะพี่โจไปที่ไหนมาคะก็ไปคุณแม่นะครับไปที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งในแถวบางแคครับก็ไปเสร็จก็เผอิญโชคดีครับเจอคุณลุงพิเชษพอดีคุณลุงพิเชษนี่ต่อพิเชษพันธุชาติคุณเป็นคุณลุงนะครับก็จะเอไปเจอกันก็ปกติเจอที่ไหนไม่เจอไปเจอกันที่วัดโอ้ดีค่ะดีโล่งโปร่งนะดีค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของครอบครัวนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ลูกจูงมือกันแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเข้าวัดไปทำบุญไปเวียนเทียนกันเยอะมากคุณหนึ่งพูดประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับเมื่อวานนี้เห็นเรียกว่าวัยรุ่นก็ได้นะครับแล้วก็ผู้สูงอายุมาด้วยกันนะครับรถเข็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหลายคันเลยแล้วก็มากันเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยนะคะนะครับแน่นอนก็อาจจะมีเป็นคู่ๆบ้างนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามาเป็นคู่ๆแล้วก็มาเป็นวัดมาที่วัดเนี่ยมาที่วัดก็ยังดีครับยังดีกว่าที่จะไปไหนกันก็ไม่รู้นะครับใช่ครับค่ะหนิงเคยเห็นที่วัดปฐุมวนารามซึ่งแถวๆนั้นวัยรุ่นเยอะแต่วัยรุ่นเองเนี่ยก็ยังคงแบบก็ยังแต่งตัวเป็นวัยรุ่นอยู่แต่ก็แบบจูงมือกันเข้าวัดแล้วก็ไปทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นนี่สนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมกันเยอะมากขึ้นก็อยากให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคือแทนที่จะไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าจูงมือเข้าวัดเนี่ยสนับสนุนครับนะครับค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของโลกด้วยนะคะครทั้งสองท่านทราบไหมคะวันนี้วันอะไรผมทราบ แต่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่านอกจากข่าวการเมืองนอกจากข่าวเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้มีโอกาสทำบุญก็นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็อดห่วงไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่หลายท่านคงอาจจะไม่ทราบหรือทราบนะครับก็เป็นเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกจริงๆครับซึ่งเป็นทุกปีตรงนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับอ๋อเป็นวันสิ่งแวดล้อมวันสิ่งแวดล้อมโลกครับทุกวันที่5นะครับมิถุนายนของทุกปีนะครับจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่ปี15แล้วนะครับก็เป็นหน่วยงานของสหประชาชาตินะครับที่จะมาเป็นผู้ดำเนินการเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกและในปีนี้เห็นคุณหนิงบอกว่าธีมหรือคำขวัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับคำขวัญปีนี้เนี่ยแหมดูเหมาะกับรายการเรามากเลยนะคะ ถึงเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องธุรกิจแล้วปีนี้เนี่ย เขาเน้นหนักไปที่เรื่องของการทำธุรกิจแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย เป็น green economy นะคะคำขวัญสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ก็คือว่าคุณคือพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับจริงๆแล้วสรุปง่ายๆคือว่าคำว่าเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายองค์กรนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยได้ออกมารณรงค์กันหน่วยงานรัฐก็ทำกันเยอะนะครับเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของถุงกระดาษนะครับตอนนี้พยายามที่จะไม่ให้ใช้นะครับไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเดี๋ยวนี้บางทีต้องจ่ายตังค์นะครับในการที่จะเอาถุงหลายคนก็ให้ใช้ในเรื่องของเป็นผ้านะครับก็มีหลายกิจกรรมครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องนะครับและแน่นอนวันนี้ที่สอดคล้องมากที่สุดก็คือด้วยพื้นที่ที่จำกัดใช่ไหมครับมันก็มีของเยอะๆมีพูดง่ายว่าถ้ามีถุงมีวัสดุประเภทที่เอามาแล้วต้องไปทิ้งถ้าที่จำกัดอีกก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาความสกปรกใช่ ครับแล้วก็รกร้างด้วยนะครับส่วนใหญ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะจริงๆเท่าที่ผมทราบมานะครับว่ามีประเทศหนึ่งเนี่ยที่ใช้ถุงมากที่สุดในโลกตามไหมครับว่าที่ไหนจีนหรือเปล่าคะญี่ปุ่นฮะแล้วฮะทุกอย่างเป็นกระดาษเป็นถุงทุกอย่างเขาจะ
ของเล็กน้อยก็ต้องหอบใช่ใช่ใช่จริงอันนี้จะไหมฮะแต่ถ้าคุณโจสังเกตนะครับญี่ปุ่นเองตอนนี้เนี่ยผมเห็นที่เขาทำเนี่ยมันจะมีเป็นโลโก้ข้างหลังถุงกระดาษหรือของห่อเขาเยอะๆเป็นกระดาษรีไซเคิลจะเป็นลูกลูกศรวงกลมกับนะเป็นลูกศรเป็นลูกกลมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยเป็นใช่สามเหลี่ยมแล้วก็เป็นลูกศรวงกลมนะครับอันนั้นแหละครับเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่วินัยของประชาชนด้วยนะครับให้เขาใช้เยอะแต่ถ้าเขามีวินัยมีการคัดแยกขยะนะครับอย่างเช่นไม่ทิ้งของเปียกรวมกับของแห้งที่จะเอามารีไซเคิลได้เนี่ยของที่เป็นของแห้งเอามารีไซเคิลเนี่ยก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ผมว่าญี่ปุ่นเขาเก่งมีการฝึกวินัยเรื่องของการแยกขยะใช่ครับตั้งแต่ที่บ้านเลยนะคะเห็นที่บ้านก็จะมีถังขยะแต่ละรูปแบบเนี่ยมีการแยกเอาไว้เพราะเท่าที่ผมทราบมาอย่างมีประเทศนึงเนี่ยเขาจะเคร่งครัดอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะทิ้งก้นบุหรี่ปั๊บโดนทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับวินัยที่พี่พินิจบอกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าอยากให้คนไทยเนี่ยมีแต่วันนี้ผมว่ายังไงเดี๋ยวเราต้องรีบกลับเข้ามาสู่ประเด็นสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่แออัดนะครับชุมชนแออัดซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมีเยอะมากนะครับทั้งในประเทศไทยและในโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันแล้วก็มีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่นะครับชายคลองนะครับซึ่งก็เป็นปัญหากับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะครับแต่กับหลายจังหวัดในประเทศไทยของเรานะครับค่ะก็วันนี้เนี่ยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะอยู่แล้วเฮงแล้วก็อยู่แล้วมีความสุขด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมบรรยากาศต่างๆในบ้านเมืองของเราสังคมของเราน่าอยู่ตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันจำกัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความจำกัดมากๆเลยทีเดียวแต่ก็ยังคงมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะได้รับโอกาสได้ไม่เท่ากับคนทั่วๆไปในสังคมก็เขาอยู่ในพื้นที่ของชุมชนแออัดด้วยนะคะคซึ่งตรงนั้นก็เป็นแหล่งรวมของปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็มีหลายๆองค์กรพยายามที่จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาครับใช่ครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงองค์กรเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็แน่นอนมีภาคเอกชนนะครับที่ช่วยด้วยแล้วก็มีมูลนิธิต่างๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงในส่วนของคนที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยก็ถ้ากรุงเทพมหานครก็หนีไม่พ้นกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีสำนักพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับที่คอยดูแลนะครับทราบไหมครับว่ากรุงเทพมหานครนี่มีกี่ชุมชนคุณหนิงโอ้โหลองเดาสิครับน่าจะหลายร้อยอยู่นะคะหลายร้อยเหรอครับหลายร้อยหรือหลายพันกันเนี่ย 2,100 กว่าชุมชนนะครับแล้วก็มีชุมชนที่แน่นอนเป็นชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรุงเทพมหานครนะครับและทางกรุงเทพมหานครเองก็ต้องดูแลทุกสุขของพวกเขานะครับ คุณโจ้ในฐานะเป็นสก.ก็คงรู้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยเองซึ่งเดี๋ยวเราคงจะคุยกันนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับเรื่องของโรงเรียนที่เราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดนะครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมกลัวมากๆนะครับจริงๆแล้วจะพูดถึงที่พี่ปนิดพูดเนี่ยยังบางพลัดเองเนี่ยนะครับมีอยู่46ชุมชนเนี่ยเฉพาะเขตเดียว1ใน50เนี่ยก็พอดีคูณออกมาก็ 2,000 ถ้ามี50เขตในกรุงเทพครับ46ก็ประมาณ 2,000 นะประมาณนี้นะครับค่ะอย่างที่บางพลัดเองมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะที่จะต้องเข้าไปดูแลยกตัวอย่างจริงๆก็มีปัญหาแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะฮะอย่างที่พี่ประดิษฐ์พูดเนี่ยก็ถือว่าเรื่องของอัคคีภัยเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าชุมชนเนี่ยจะเป็นลักษณะพื้นที่เล็กๆถนนเล็กการที่เวลาเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยอย่างที่ผ่านมาบางพัดเนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ทันทีเพราะว่าด้วยจากที่ถนนเล็กเนี่ยรถใหญ่เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางกทม.เองเนี่ยแล้วก็ทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับก็พยายามที่จะมีการผลักดันในเรื่องของการเรื่องของพวกเครื่องดับเพลิงครับหามาอะไรตรงนี้นะครับคุณมณิษฐ์ค่ะในฐานะที่สมัยที่เป็นรองผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมีโครงการอะไรบ้างคะที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดนะคะผมจะขอเน้นเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนนะครับเพราะว่าประเด็นอื่นเนี่ยมันมีอีกมากมายเรื่องอนามัยนะครับเรื่องโรงเรียนอันนี้ผมยังไม่พูดเพราะว่าคำถามวันนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องของที่อยู่ที่อยู่นะครับในชุมชนต่างๆในชุมชนต่างๆนะครับเท่าที่ผมจำได้นะครับเพราะพอดีไม่ได้ดูสายนั้นแต่ความที่เป็นรองผู้ว่าที่ดูแลงบประมาณเนี่ยจะรู้ไปหมดนะครับ เพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงิน นะครับก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของ
บ้านเอื้ออาทรบ้านมั่นคงนะครับซึ่งร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมคะนะครับที่เรียกว่าสถาบันพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับก็จะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการย้ายนะครับคนกลุ่มที่มีปัญหาในพื้นที่นั้นไม่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาลุกล้ำชายคลองนะครับหรืออาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้นะครับผมยกตัวอย่างสัก 2-3 อันะนะครับอย่างเช่นบริเวณที่เราเรียกว่าชุมชนบางบัวในเขตบางเขนเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นชุมชนที่มีปัญหานะครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายออกนะครับก็ใช้เวลาร่วม10ปีนะครับกว่าจะทำเรื่องแล้วก็สร้างบ้านเรือนประมาณ 4-500 หลังคาเรือนนะครับก็พูดง่าย 4-500 ครอบครัวนะครับย้ายออกมาอันนี้ก็อยู่ที่เขตบางเขนก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าก็สามารถที่จะล้นให้คลองเนี่ยใหญ่ขึ้นได้เพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าทุกครั้งเวลามีน้ำท่วมเนี่ยถ้าเกิดมีบ้านเรือนบล็อกอยู่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาและโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็ต้องการพยายามที่จะทำความสะอาดคูคลองขุดลอกคูคลองรอรับน้ำรอรับน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ตอนนั้นเราทำนะครับแล้วก็ทำมาต่อเนื่องนะครับอันที่สองที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นที่ผมจำไม่ผิดก็คือว่าที่เขตสาทรนะครับก็มีไฟไหม้ใหญ่นะครับแถวบริเวณเขตสาทรนะครับก็คือตรงบริเวณช่วงที่เป็นที่ดินของทรัพย์สินนะครับส่วนพระมหากษัตริย์นะครับขอโทษครับอันนั้นเป็นที่ดินของกรมราชพัฒน์นะครับกรมราชพัฒน์นะครับขอโทษอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่กรมราชพัฒน์เป็นของกรมธนารักษ์กรมธนารักษ์กรมธนารักษ์นะครับแถวบริเวณที่เขาเรียกว่าสวนพลูมีไฟไหม้ใหญ่เมื่อประมาณปี49 48 49ถ้าจำกันได้นะครับตั้งแต่ปี49จำได้จำได้ก็เก่งแต่ผมจำแค่ที่ดินไม่ได้เพราะว่าที่ดินเนี่ยเจ้าของใหญ่ๆในกรุงเทพเนี่ยจะมีนะครับทั้งในประเทศเนี่ยจะมีของกรมธนารักษ์ก็มีนะครับของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็มีแต่แปลงนี้พอดีเป็นของกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็มีโครงการเนี่ยที่เขาสร้างบ้านขึ้นมานะครับ600หลังคาเรือนนะครับซึ่งเสร็จไปเมื่อประมาณปี50ถึง51ครับไม่กี่ปีนี่เองไม่กี่ปีนี่เองตอนแรกก็เป็นชุมชนแออัดเลยนะครับก็เป็นสร้างแต่วิธีการสร้างเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะครับก็มี2แนวคิดบางคนเนี่ยบอกว่าขอเป็นหลังนะครับก็พูดง่ายว่าอยากอยู่แบบติดดินนะครับอยู่บนพื้นก็สร้างมาประมาณ180ถึง200หลังถ้าผมจำโครงการได้นะครับแต่บางคนบอกไม่ชอบเพราะว่าอาจจะกลัวหรืออาจจะแบบอยากจะอยู่แบบเป็นตึกสูงก็มีการสร้างแฟลตขึ้นมานะครับประมาณ14ถึง15แฟลตทีนี้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นแทนที่เป็นชุมชนแออัดที่เป็นบ้านเก่าๆนะครับในแง่ของความปลอดภัยการดูแลรักษาได้ยากวันนี้ก็กลายเป็นบ้านประมาณ180หลังคาเรือนเป็นชุมชนไปเลยนะครับใช้ชื่อผมก็จำไม่ได้แต่อยู่ที่เขตสาทรเนี่ยนะครับก็มีชื่อของเขานะครับอีกอันที่จำได้แน่นอนเลยอยู่เขตฝั่งทนครับอยู่ที่เจริญนคร55อันนี้นะครับเป็นที่ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับก็มีการสร้างนะครับเขาเรียกว่าโครงการ อยู่เขตของศาลไม่ใช่เขตคุณโจ้นะครับก็มีการสร้างชุมชนที่เรียกว่าเจริญนคร55ขึ้นมานะครับก็เป็น 3-4 โครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการดูแลที่อยู่อาศัยของคนกรุงเทพแต่ต้องอย่าลืมนะครับนี่เพียงแค่ตัวอย่าง3โครงการแต่มีอีกหลายโครงการมากนะครับที่อยากจะเข้าไปทำแต่ด้วยความที่ประชาชนเองเนี่ยก็คุ้นเคยในการอยู่แบบพื้นที่เล็กๆกับพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็ไม่อยากย้ายออกเพราะเขาก็กลัวและต้องอย่าลืมนะครับว่ามีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็เห็นใจเป็นพื้นที่บุกรุกค่อนข้างจะเยอะครับเป็นพื้นที่บุกรุกอย่างที่ขออนุญาตเสริมนะครับเพราะว่าปัญหาที่ทางกทมเจอเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผู้ที่บุกรุกเนี่ยเขาบางทีเขาไม่อยากจะออกเขาก็จะอยู่ตรงนั้นทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการอะไรได้เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าทางผู้บริหารกทมเองแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะเข้าไปจัดการแก้ไขอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยถ้าถึงเวลาคือมันบางที่นะครับมันเป็นที่มีเจ้าของแต่เจ้าของไม่ได้ทำอะไรก็ให้คนมาเช่าอยู่แต่บางคนอยู่มา10ปีแล้วเนี่ยไม่ออกไม่ยอมออกนี่คือปัญหาอีกนะครับเอ๊ะอย่างนี้ทางกรุงเทพมหานครนี่เขามีการหาพื้นที่ในการ
ให้คนที่ย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่อื่นๆไหมคะมีพื้นที่รองรับให้เขานี่นะครับก็คือเราเองก็ต้องไปพยายามนะครับที่จะไปเจรจากับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเพราะแน่นอนที่ดินก็เป็นทรัพย์สินของทางรัฐนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นกรมธนารักษ์นะครับทางหลวงก็มีที่ดินเยอะที่อยู่ใต้ทางหลวงต่างๆนะครับหรือรอบๆนะครับการรถไฟก็มีที่ดินเยอะนะครับการทางพิเศษนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็มีที่ดินเยอะแต่ละหน่วยงานเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินของเขาใช่กรุงเทพมหานครในฐานะดูแลทุกสุขของประชาชนก็มีหน้าที่ที่จะไปเจรจานะครับแต่ถ้าเราเจรจาได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นลานกีฬาใต้ทางด่วนก็ช่วยไปละเรื่องของลานกีฬาให้เด็กมีที่ออกกำลังกายนะครับบางที่ก็เป็นไปทำโรงเรียนนะครับก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐถ้ามาร่วมมือกันบูรณาการหรือใช้ภาษาง่ายๆคือว่าจับมือกันให้ติดอะร่วมมือกันร่วมมือกันนะครับอย่าต่างคนต่างคิดว่าอันนี้เป็นที่ของฉันไม่ให้เธอต่างคนต่างคิดว่าถ้าเธอทำเธอได้หน้าอย่าคิดเป็นเรื่องการเมืองไปนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันพูดง่ายนะครับและจริงๆแล้วถามว่าทำยากไหมถ้าเรามองเป้าหมายเดียวกันก็คือว่าทำให้คนที่อยู่ในชุมชนต่างๆ 2,000 กว่าชุมชนเนี่ยได้มีที่ดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ผมก็จะกลับมาประเด็นที่สำคัญคือแล้วคนที่อยู่เนี่ยเขายินดีจะย้ายออกหรือเปล่าตรงนี้แหละครับอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับคุณหนิงใช่ค่ะเอาละค่ะหนิงว่าประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคงไม่เฉพาะแค่แต่เรื่องของบ้านของเราแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราพูดคุยไปถึงสังคมใหญ่ๆของเราว่าเราจะสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้ยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับเก่งหวกเฮงวันนี้ค่ะ